ที่นี่กรุงเทพครับเมืองแห่งความฝันครับและวันนี้คนกรุงเทพก็กำลังมีความฝันมันสิแต่มันเป็นไปตามที่เขาจะวางแผนที่เขาจะหาเสียงปั๊บๆเจริญเลยสวยงามเลยครับพวกเขาจะวางแผนไปสวยงามขนาดนี้เอามาโชว์สิคิดว่าได้หรอกมันจะคล้ายฝันมากกว่าไม่เชื่อไม่มีประเทศเชื่อเลยพูดไปก็ทำไม่ได้ไม่ต้องมาหลอกหรอกไม่เชื่อเพราะอะไรเราถึงไม่เชื่อความฝันของนักการเมืองที่เขามาขายให้เราผ่านมาหลายคนหลายสมัยแล้วก็ยังเหมือนเดิมเจ้าก็เห็นน้ำท่วมซ้ำซากสุกปีที่ซ่าแล้วผมจะแก้ขุดอุโมงยักษ์อุโมงยักษ์ก็เฮ็ดไปหมดแล้วท่วมก็ท่วมบ่อุโมงยักษ์นี่เอาปากน้ำนี่ปากท่อนี่ก็ท่วมรถติดผมก็จะแก้ปัญหาจากนี่ไปคลองเตย3ชั่วโมงเอาแก้แล้วบ่นี่เพราะว่าท่านสิบอกว่าโอ้ยอยากให้เพิ่นแก้ปัญหารถติดแม้กระทั่งนายกเพิ่นก็ยังแก้ปัญหาบ่ได้นะที่ผ่านมามันก็เหมือนเดิมนะลูกมันก็คือเหมือนเดิมอ่ะก็ไม่มีพรรคไหนมาก็เหมือนเดิมเวลาหาเสียงกับเวลาปฏิบัติมันแตกต่างกันแม้กระทั่งส.ส.ในบ้านเฮาน่ะก็แบบหาเสียงก็จะบ่แบบนั้นแบบนี้ตอนอยากได้ไปฮ้อนฮั่วแต่ว่าพอได้แล้วแม้แต่คนที่กาให้ก็บ่มองบ่เห็นจังซี่นะแต่เมื่อเราเลือกไปแล้วก็ขอให้ทำตามที่คุณสัญญากับพวกเราไว้ไม่ใช่ได้แล้วก็ลืมตัวลืมคำที่คุณเคยมาขอมายกมือไหว้มาขอร้องไม่ใช่คุณไม่ให้ความหวังแล้วก็มาพังพวกเราคุณก็อย่ามาเป็นดีกว่าเห็นคนที่ทำไม่ได้ไหมไม่ค่อยมีนะลูกแน่นอนครับเมื่อคุณถึงฝั่งฝันแล้วไม่ว่าคุณจะได้เป็นผู้ว่าเป็นสก.คุณอย่าลืมสิ่งที่คุณเขียนไว้นะครับแล้วอย่าทิ้งฝันร้ายไว้กับพวกเราแต่ความฝันโมเมนต์นั้นคือความจริงเด้เขามาปุ๊บกรุงเทพมหานครนี่หน้ามือเป็นหลังมือค่าแรงก็ถูกสองมาตรฐานนั่นเองแหละแบ่งชนชั้นนั่นป่ะคนรวยก็รวยต่อไปคนจนก็ยังจ้ำอยู่กับที่ก็จะก้าวขึ้นมาไม่ได้เพิ่นมาผู้บุคคลที่เพิ่นมาอยู่แล้วเพิ่นก็อยากกลับไปอยู่ภาคอีสานเฮาเพราะว่าเมืองกลุ่มมันวุ่นวายถ้ากรุงเทพมันไปติดมันก็ไม่ใช่กรุงเทพแล้ว